แอปทักษอรเคลียร์ดราม่าหลังถูกถล่มเละไม่มีเวลาสรุปสถานะนานากุลขอโทษใช้คำพูดผิดจากกรณีที่นางเอกสาวแอปทักษอรพักสุขเจริญให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในอีเวนต์วันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาถึงเรื่องความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องแอปทักษอรเคลียร์ดราม่าหลังถูกถล่มเละไม่มีเวลาสรุปสถานะนานากุลขอโทษใช้คำพูดผิดจากกรณีที่นางเอกสาวแอปทักษอรพักสุขเจริญให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในอีเวนต์วันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาถึงเรื่องความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนานากุลชานนท์ว่ายังไม่มีเวลาสรุปสถานะในตอนนี้จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆตามมาล่าสุดแอปทักษอรถือโอกาสเปิดใจผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองโดยได้อธิบายถึงความหมายที่เธอต้องการจะสื่อให้ฟังแบบชัดเจนพร้อมยอมรับว่าใช้คำผิดเองแอปทักษอรแจงดราม่าผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองคือรู้ว่าทุกคนคาดหวังอยากจะให้แอปพูดอะไรชัดๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนของแอปอยากจะบอกว่าเมื่อคืนนั้นแอปอยากจะใช้โอกาสในการขอบคุณแขกผู้ใหญ่หรือแขกเพื่อนนักแสดงหลายคนคือแขกผู้ใหญ่แอปกล่าวชื่อไปแล้วในการให้สัมภาษณ์ทุกท่านแอปไม่คาดคิดว่าท่านจะมาหรือจริงๆไม่ต้องมาก็ได้แต่ก็มาเพื่อให้กำลังใจแอปรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆค่ะเลยถือโอกาสในการขอบคุณรวมถึงเพื่อนๆนักแสดงบางท่านที่อ้ําที่แอนที่เอ่ยชื่อเพราะเป็นรุ่นพี่นะคะแต่ก็ยังมีรุ่นเดียวกันและรุ่นน้องที่มาอีกมากมายแอปก็อยากจะใช้โอกาสเมื่อคืนนี้ในการขอบคุณทุกท่านค่ะว่าแอปและครอบครัวซาบซึ้งใจมากๆแต่คราวนี้มันก็จะเป็นประเด็นเรื่องของนนนะคะที่นักข่าวสัมภาษณ์แล้วก็อยากให้แอปเคาะว่าเป็นอะไรยังไงคืออยากจะบอกว่าแอปก็จะใช้โอกาสนี้ขอบคุณเช่นกันคือไม่ได้ขอบคุณเฉพาะนนคนเดียวแต่ทั้งครอบครัวเลยที่น่ารักและใจดีกับแอปมากๆเลยมาช่วยงานแอปหลายวันที่เขามาก่อนแอปอีกและยังมาช่วยงานในทุกๆวันทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวน้องสาวด้วยค่ะคือณตอนนี้แอปอยากจะขอบคุณแต่ถ้าจะให้แอปพูดอะไรด้านอื่นแอปก็คิดว่าเมื่อคืนขอโทษจริงๆที่แอปใช้คำพูดผิดแอปไม่มีเวลาที่จะมาสรุปสถานะอะไรตอนนี้จริงๆมันไม่ได้ใช้คำว่าไม่มีเวลาแต่มันไม่กระจิตกระใจและรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ไม่ใช่จังหวะนี้ในการที่จะมาสรุปแต่ถามว่ารู้ไหมรู้และก็รู้สึกซาบซึ้งใจและเห็นคุณค่ากับทุกๆอย่างที่นนและครอบครัวทำให้ค่ะอันนี้รวบรวมจากคอมเมนต์นะที่บอกว่าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่เลยเหรอเหมือนไม่รู้ตัวว่าใครทำอะไรให้จริงๆแอปไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่แอปหมายถึงนะตอนนั้นแอปก็รู้ว่าหันไปก็เจอเขาแต่แอปไม่ได้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าคนนั้นอยู่ตรงนั้นคนนี้อยู่ตรงนี้กล้องถ่ายอยู่อย่างนั้นอย่างนี้คือการที่เราอยู่ตรงนั้นซ้ำๆทุกวันและตลอดเวลามันไม่ได้รู้สึกหรอกว่าใครถ่ายไม่รู้จริงๆคือตอนนี้ทุกคนมีกล้องหมดเราไม่รู้หรอกว่ากล้องไหนช็อตไหนใครถ่ายอยู่ในสายตาใครบ้างทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของทุกคนบางทียังรู้สึกเกรงใจแขกมากกว่าเลยคือพยายามจะเข้าใจในทุกคอมเมนต์ทุกๆฝ่ายค่ะแต่แค่อยากจะบอกว่าที่เขาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเพราะเขาเป็นห่วงแอปค่ะอันนี้พูดได้ชัดเจนค่ะเรื่องของความเป็นห่วงคือวันงานศพแอปเครียดลงกระเพาะกระอักกระอ่วนจนจะอาเจียนแล้ววันนั้นแอปท้องเสียก่อนพิธีอ่ะเขาก็กลัวแอปไม่ไหวกลัวเป็นลมแล้วเราท้องเสียมาต้องมาอ่านประวัติคุณพ่อมันก็เป็นเรื่องของจิตใจด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากรายการแชร์ข่าวสาวสตรองม
มือนกันเป๊ะน้องนีน่ารับบทพุตาหน้าละไม้คล้ายเบลล่าตอนเด็กมากเปิดวาร์ปดาราเด็กสุดฮอตผลงานมากมายเหมือนกันเป๊ะน้องนีน่ารับบทพุตาหน้าละไม้คล้ายเบลล่าตอนเด็กมากนางเอกภาคต่อของบุพเพสันนิวาสเปิดตัวแล้วครั้งแรกกับตัวละครพุทธานางเอกละครพรหมลิขิตเริ่มเปิดตัวมาในวัยเด็กพุทธาน8ขวบรับบทโดยนักแสดงเด็กน้องนีน่านัชชาเจสสิก้าพาโดวันซึ่งแฟนละครต่างบอกว่าหน้าเหมือนกับเบลล่าราณีวัยเด็กราวกับพี่น้องเลยโดยโซเชียลมีการแชร์ภาพน้องนีน่ากับเบลล่าโดยน้องนีน่าเป็นนักแสดงเด็กที่มีความน่ารักมากความสามารถมีผลงานในวงการมาแล้วมากมายทั้งงานแสดงละครดังอาทิห่วงวิมาลาผลงานภาพยนตร์ล่าสุดก็เรื่องที่หยดและยังมีงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาที่คุ้นหน้าคุ้นตากันด้วยหมอช้างเปิด2ราศีมีข่าวดีส่งท้ายปีโปรนาทีทองดวงดาวความหวังพบรักระหว่างเดินทางช่วงเวลาแห่งความสุขหมอช้างเปิดดวงชะตา2ราศีจะมีข่าวดีช่วงส่งท้ายปีโปรโมชั่นนาทีทองดวงดาวแห่งความหวังพบรักระหว่างการเดินทางหมอช้างทศพรเปิดดวงชะตา2ราศีในรายการมันตราเลดี้มันตรากูรูว่าจะมีข่าวดีในช่วงส่งท้ายปีจะมีข่าวดีเรื่องความรักจะไม่เหงาแล้วหน้าหนาวนี้ได้แก่2ราศีดังนี้ราศีสิงห์ได้รับอิทธิพลของดาวเสาร์เข้าดวงมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบางคนมีแฟนอยู่ดีๆมีปัญหามีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องจุกจิกกวนใจหลายอย่างในช่วงอีก2สัปดาห์นี้จะเป็นโปรโมชั่นนาทีทองของราศีสิงห์แม้จะได้รับอิทธิพลของดาวเสาร์เข้ามาแต่ก็มีดวงดาวแห่งความหวังที่เปล่งประกายเรื่องความรักเข้ามาช่วงนี้พอดีจังหวะที่ดีโอกาสเรื่องความรักจะมาจากสังคมเพื่อนฝูงคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจการงานประเภทเดียวกันให้เราได้สละโสดหรือแม้กระทั่งคนมีครอบครัวดวงดาวดีแบบนี้หมายถึงความรักความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากขึ้นราศีธนูเป็นราศีที่เน้นเรื่องความรักต้องมีการเดินทางเข้ามาถ้าไปเที่ยวไปพักผ่อนไปสัมมนาการเดินทางจะเป็นโอกาสช่วยเพิ่มโชคในเรื่องความรักเพราะดวงคู่ครองมาจากต่างถิ่นหรือพบกันในที่ไกลๆหรือคนที่มีคู่มีแฟนแล้วดวงความรักช่วงนี้แฟนส่งเสริมโชคแห่งความรักทำให้เรามีโอกาสความก้าวหน้าเช่นซัพพอร์ตเรื่องการทำงานแบ่งเบาภาระเป็นความรักที่มีความสุขลงตัวคลิปรายการราฟาเอลนาดาลไม่ทัวร์หายทันออสเตรเลียนโอเพ่นแย้มอยากลุยโอลิมปิกเกมราฟาเอลนาดาลยอมรับยังไม่มั่นใจว่าจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาทันลงหัวศึกออสเตรเลียนโอเพ่นแต่แย้มว่าอยากลงแข่งขันประเภทคู่ในโอลิมปิกเกมราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสจอมเก่าชาวสเปนยอมรับยังไม่รู้ว่าจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาทันลงหัวศึกแกรนด์สแลมอย่างออสเตรเลียนโอเพ่น2024ได้หรือไม่แต่แย้มว่ายินดีจะลงแข่งขันประเภทคู่ในโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสสำหรับนาดาลที่เป็นอดีตมือหนึ่งของโลกและเคยได้แชมป์แกรนด์สแลมไปมากถึง22ครั้งต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บสะโพกส่งผลให้ว่างเว้นจากการแข่งขันมานานนับตั้งแต่ศึกออสเตรเลียนโอเพ่น2023เมื่อเดือนมกราคมและตอนนี้อันดับโลกหล่นไปอยู่ที่243นาดาลกล่าวว่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถยืนยันสิ่งที่ผมยังไม่รู้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเมื่อช่วงก่อนหน้านี้มากนะนอกจากว่าผมสามารถซ้อมได้มากขึ้นอีกนิดหน่อยซึ่งถือว่าบรรลุตามเป้าหมายของตัวเองแล้วถึงกระนั้นผมก็ยังคงซ้อมโดยที่มีอาการเจ็บอยู่นอกจากนี้นาดาลยังถูกถามถึงโอกาสจะได้จับคู่กับรุ่นน้องร่วมชาติคาร์ลอสอัลการาสมือสองของโลก
ในการแข่งประเภทชายคู่โอลิมปิกเกมซึ่งนักหวดวัย37ปีบอกว่าผมก็ภาวนาอยู่ถ้าผมมีความพร้อมและเขาต้องการผมก็ยินดีThank you.